โอ้โหดูอาคารฉุกเฉินของโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฮะหลังจากปิดซ่อมทำกันมานานปีกว่าตั้งแต่นู่นแหละฮะธันวาปี65นะตั้งแต่1ธันวาปี65ผ่านไปปีกว่าแล้วยังไม่เสร็จฮะแต่เราเท่าที่ดูในความคืบหน้าแล้วเนี่ยเกือบแล้วเกือบจะได้ใช้บริการแล้วช่องจิตนาการพีท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนาฬิกาอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิปใหม่ๆสวัสดีครับวันนี้นาเล็กก็มีโอกาสมาเดินชมโซนที่เขาก่อสร้างหรือว่าซ่อมทำห้องฉุกเฉินใหม่ของโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฮะหลังจากที่ปิดทำการโซนนี้แล้วก็ไปใช้บริการกันอยู่ด้านหลังนะก็ทำให้ผู้ป่วยได้รับความไม่สะดวกกันพอสมควรนะแต่ว่าเพื่ออนาคตที่ดีเพื่อการที่จะบริการที่ดีมากขึ้นทันสมัยมากขึ้นรองรับผู้ป่วยได้มากขึ้นเราต้องจำเป็นจะต้องซ่อมทำกันใหม่นะและตอนนี้ก็ถือว่าใกล้ความจริงแล้วนะเนี่ยเรามองภาพด้านหน้านะดูอาคารด้านบนก็ถือว่าเรียบร้อยดูเรียบร้อยดีนะน่าจะเสร็จไปแล้วส่วนด้านล่างเราสังเกตตรงเสานะนาเล็กไม่ได้เข้าไปดูข้างในก็พาชมข้างนอกกันนี่แหละนะเพราะว่าเขาก็ปิดรั้วกั้นเราก็ไม่อยากที่จะไปถือว่าละเมิดนะละเมิดสิทธิ์ของเขานะก็ให้ดูด้านนอกว่าใกล้แล้วนะใกล้ที่จะเสร็จสมบูรณ์แล้วนะก็คงอีกไม่นานนะเดี๋ยวถ้าเสร็จเมื่อไหร่นาเล็กก็จะพามาชมอีกครั้งหนึ่งนะเราจะได้ผู้ป่วยในแถบละแวกของชลบุรีระยองนะก็จะได้มาใช้บริการกันที่ห้องฉุกเฉินตรงนี้ได้สะดวกทันใจดีนะเพราะว่าก่อนหน้านั้นก็ถือว่ายุ่งยากพอสมควรนะไปใช้บริการด้านหลังห้องมันก็คับแคบนะโซนที่จอดรถก็คับแคบนะเนี่ยโซนนี้ก็ถือว่าสะดวกสบายนะเอาก็รออัปเดตครั้งต่อไปเดี๋ยวนาเล็กก็จะมาติดตามถ่ายทอดให้ชมอยู่เรื่อยๆนะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะสำหรับคลิปนี้นะเล็กก็ฝากไว้เพียงแค่นี้ครับผมสวัสดีครับ